ว่ากันว่าความอยากฟินคืออาการที่วัยรุ่นสมัยนี้กำลังฮิตติดลมจะไปไหนจะทำอะไรก็มีแต่คนอยากฟินกันไม่หยุดไม่หย่อนอยากรู้ไหมล่ะครับว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาฟินกับอะไรมากที่สุดลองไปดูกันครับไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศได้กินของอร่อยฟินที่สุดแล้วค่ะไปต่างประเทศฟินกว่าค่ะชอบช้อปปิ้งค่ะได้ไปเที่ยวต่างประเทศค่ะสุดค่อยเลยดูแต่ละอย่างสิครับฟินเฟอร์กันซะจริงๆแต่นี่แค่น้ำจิ้มนะครับสิ่งที่วัยรุ่นฟินมากที่สุดจนต้องร้องฟินสุขค่อยนั่นก็คืออยากฟินกับ AKB ทั้งวงเลยครับก็อตเซเว่นค่ะมาฟินกับวันนี้มาฟินกับก็อตเซเว่นนะคะเวนิวันผมอยากไปฟินกับสโลว์แมชชีนมากเลยครับผมรอดล็อกแล้วฟินกับมาโกโตฟินกับมาโกโตมากที่สุดค่ะอยากไปฟินกับบียองเซ่ค่ะแม่ฟินสุดค่อยกันขนาดนี้เข้าใจเลยครับว่าเป็นใครก็อยากฟินกับซุปตาที่ชอบกันทั้งนั้นแหละครับไม่เชื่อลองดูอาการของหนูนาติ่งตัวแม่ในภาพยนตร์เรื่องฟินสุดค่อยกันเลยหนูนาเนี่ยอยากฟินกับมาโกโตแทบใจจะขาดถึงขนาดยอมทำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวละครับทำแบบนี้ทำไมทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมวัยรุ่นเขาอยากฟินกันขนาดนี้หรือถ้าใครอยากจะรู้จักอาการเพ้ออินจิ้นและฟินเฟอร์กันให้มากกว่านี้ไปติดตามได้ในฟินสุขค่อยวันนี้ในโรงภาพยนตร์ถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอจะรักฉันบ้างไหมไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกันถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเฝ้าแต่คิดไปจริงจังอยากให้เธอ